เรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2020ซึ่งเป็นนัดที่ทีมชาติไทยต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาหลังมีคนแกลบภาพขณะที่มิชาแฮนคอกตตัวเซตในทีมสหรัฐยกนิ้วชี้ไปแตะบริเวณขมับซึ่งมีเพื่อนร่วมทีมชาวเอเชียยืนอยู่เป็นเหตุให้ชาวเน็ตไทยบางส่วนผ่ารถทัวร์แห่คอมเมนต์ต่อว่าแฮนคอกกันยกใหญ่เนื่องจากมองว่าเป็นการทําท่าฟอกายเหยียดคนเอเชียแต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าอย่าพึงด่วนสรุปหลังจากนั้นแฮนคอก ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าฉันเข้าใจว่ามีวิดีโอถูกอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียหลังจากที่เราเล่นกับทีมชาติไทยไม่มีทางที่ฉันจะไม่เคารพผู้แข่งขันคนอื่นอย่างที่หลายคนทราบกันดีวิดีโอดังกล่าวคือฉันกําลังคุยกับเพื่อนร่วมทีมที่เล่นได้อย่างฉันฉลาดฉันจิงเคลื่อนมือไปที่สมองฉันสนับสนุนให้กีฬาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนหลังจากนั้นชาวเน็ตไทยก็พากันไปคอมเมนต์ขอโทษแทนคอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคนที่ติดตาม วอลเลย่บอลหญิงมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อปีก่อนแฮนค็อกและทีมสารัฐถือเป็นทีมแรกๆที่ออกมาปกป้องเรื่องการโดนเหยียดเชื้อชาติจึงไม่มีทางที่จะทำแบบนี้อย่างแน่นอน